สวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันในหัวข้อของยางกระดูกงูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายางกระดูกงูตอนนี้เนี่ยมีลูกค้ามากมายเลยครับที่สอบถามเกี่ยวกับว่าขนาดของยางกระดูกงูตัวถังแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับรถของเรานะครับวันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อประเด็นที่เกี่ยวกับยางกระดูกงูแบบไหนที่เหมาะกับรถของลูกค้านะครับเพราะว่ายางกระดูกงูทั่วไปแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับ เพราะว่าของยางกระดูกงูตัวถังเนี่ยนะครับมีอยู่หลายแบบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่แบบเดียวเอาล่ะสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อนี้กันอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอย่างก่อนเลยครับอย่างอื่นเลยต้องมาดูกันก่อนว่าไอ้เจ้ายางกระดูกงูตัวถังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ผมจะเปรียบเทียบ2ออย่างนะครับว่ายางกระดูกงูตัวถังเนี่ยมันจะมีนวมที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็ก นะครับมีความแตกต่างกันยังไงมาดูกันเลยนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างยากระดูกงู2แบบนี้ถ้าดูเผนๆนะครับมันจะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับถ้าดูเผนอมันจะเหมือนกันแต่นี่นะครับมาดูให้ดูตรงนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับขนาดมันแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับถ้าผมมาซ้อนกันอ่านี่ผมจะซ้อนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าพลาผมมาซ้อนกันเนี่ยมันจะมีขนาดตัวนี้จะเล็กกว่า เวลาเล็กกว่าดูตรงไหนนะครับตัวนี้คือในส่วนของตัวกระดูกงูที่เอาไว้สําหรับเสียบตัวถังส่วนตัวนี้คือนวมนะครับที่รองรับกันเสี่ยงไว้นะครับสังเกตทั้ง2แบบนี้นะครับตัวนี้จะเล็กกว่าตัวนี้นะครับดังนั้นทั้ง2แบบนี้ใช้งานแตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเจ้ากระดูกงูตัวนี้ผมให้พูดว่าเป็นนวมเล็กกันแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นนวมใหญ่นะครับอ่ะผมเทียบอีกทีหนึ่งตัวบนเนี่ยให้เป็นนวมเล็กนะครับ ตัวล่าให้เป็นนวมใหญ่นะครับดังนั้นผมจะพูดว่านวมเล็กกับนวมใหญ่นะครับจะเข้าใจตรงกันว่านั่นคือยางกระดูกงูที่ใช้ในตัวถังมีนวมเล็กนะครับส่วนตัวนี้ยางกระดูกงูตัวถังเหมือนกันเป็นนวมที่ใช้กับตัวเตัวนมใหญ่นะครับก็ใช้อีกรถนึงเอาแหละแล้วมันแตกต่างกันยังไงแล้วใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราเราเคยเห็นใช่ไหมครับว่าเราซื้อในออนไลน์กันมาเนี่ย เราซื้อมาถูกหรือผิดเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่สามารถจับได้นั่นเองแล้วเราจะดูยังไงครับว่ามันต้องเป็นนวมแบบไหน,นง่ายๆเลยครับถ้าเป็นนวมเล็กให้เราใช้กับรถเก๋งนะครับเท่านั้นถ้าเป็นนวมใหญ่นะครับตัวนี้นวมใหญ่นะให้ใช้กับรถกระบะเท่านั้นเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะสามารถเลือก ยางกระดูกง,งูตัวถังได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับก็จะไม่ผิดแล้วคราวนี้ก็จะง่ายขึ้นดังนั้นเวลาเราจะไปสั่งในระบบออนไลน์ถามเขาสักนิดนึงนะครับว่าตัวนี้เป็นนวมใหญ่หรือนมเล็กหรือมีไหมนะครับถ้าสมมุติว่าที่ร้านนั้นหรือว่าในออนไลน์นั้นมีตัวกระดูกง,งูตัวถังที่เป็นนวมเล็กอยู่ก็ง่ายๆครับเราก็สามารถที่จะไปสั่งเขาได้นะครับแว้วตักกี่เม็ดก็แล้วแต่ แต่ไม่เป็นไรครับถ้าสมมติว่ามีผู้ที่สนใจนะครับสามารถดูใต้คอมเมนต์นี้ได้ใต้คอมเมนต์นี้จะมีลิงก์ยังในตัว s h อ p e e ได้นะครับทำไมถึงต้องทำใน s h อ p e e ล่ะครับก็เพราะว่าใน s h อ p e e เนี่ยมันมีระบบที่ถ้าเราสั่งผิดเราสามารถที่จะเคลมได้หรือว่านำไปคืนให้กับเจ้าของที่สั่งได้น,น,นั้นเราจะได้ไม่เสียตังค์นะครับเพราะว่าในระบบของ s ้อ p e e มีข้อดีก็คือของ สามารถรีเทิร์นกลับได้นะครับผู้ขายก็สามารถคืนเงินได้อย่างปลอดภยัยผู้ซื้อก็ซือซ้อแล้วสามารถคืนได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ขอน้นย้ำนิดหนึ่งครับว่าซื้อกับร้านที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภยัยดูนิดนึงว่าเป็นร้านแนะนำหรือเปล่าหรือเป็นร้านที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับสำหรับร้านที่ผมลิงก์ไปเนี่ยก็คือร้านที่ ผมมีจำหน่ายในส่วนของยางทั้งสองตัวนี้สามารถซื้อได้นะครับมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามผมได้ทั้งในส่วนของ Line แอนะครับหรือในส่วนของใน s h อ p e e Inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับมีหลากหลายช่องทางในการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นทางผู้ที่สนใจไม่ต้องกลัวว่ายางที่ได้ไปแล้วผิดประเภทถ้าผิดคืนได้ครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับวันนี้ผมและช่องโกยูเรกาขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมในครั้งนี้นะครับเราจะมีคลิปดีๆออกมาให้อีกแต่ก่อนที่จะจากกันลากันวันนี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าถ้ามีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้หรือสามารถเข้าไปในไลน์แอดของผมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมสวัสดีครับ